สีสันเมืองไทยตอนนี้ขบวนม้าของเรานะครับได้มาอยู่ที่บ้านหินดาดอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีมาเจอนักดนตรีสวัสดีครับเป็นนักดนตรีที่เห็นแก่ตัวทำไมอ่ะเพราะเขาเอาเครื่องดนตรีเนี่ย3ชิ้นมาอยู่ที่ตัวคนเดียวไงแทนที่จะให้คนอื่นเล่นด้วยเห็นแก่ตัวไม่ให้ใครเล่นเลยใช่มีอะไรบ้างครับก็จะมีกีตาร์ครับผมมีกีตาร์กีตาร์นะมีกีตาร์แล้วก็มีเครื่องเป่าเครื่องเป่าเมาส์ออแกนมีเมาส์ออแกนครับผมครับข้างหลังคืออะไรนะข้างหลังกองชุดที่ออกแบบขึ้นมาเป็นเฉพาะโดยเฉพาะครับผมเพื่อให้แบบสามารถเล่นได้โดยใช้กลไกเส้นเชือกนะก็แต่เนื่องจากว่าม้ามาเนี่ยมอม้ามันคึกคักมอม้าพอมาเจอนักดนตรียิ่งยึกยักใหญ่เลยอ้าวดา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 ทีนี้พอสมปองเอาดนตรี3ชิ้นรวมเล่นอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยเป็นไงได้รับความนิยมไหมครับก็ได้รับความนิยมเยอะเพราะว่าถ้าเกิดเราทำในสิ่งที่แปลกก็จะได้รับการมองนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราเล่นดนตรีเล่นกีตาร์ชิ้นเดียวปุ๊บมันก็จะมีคนเหมือนกันเยอะแต่ถ้าเกิดเราทำอะไรในสิ่งแปลกธรรมดาโลกไม่จำต้องไม่ธรรมดาลองขยับสักหน่อยฮะมาอยากฟังมนุษย์ดนตรีสมปองอุมามนุษย์ดนตรีสมปองมาและนี่คือสีสันเมืองไทย360องศานิวโชว์นะจะบอกให้แต่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 แ